คือเมื่อก่อนนี่ผมเคยประทับใจที่สุดก็คืองานที่เจนีวานี่แหละบูธที่เมื่อก่อนสมมติว่าเขาใช้แสนตารางเมตรเนี่ยตอนนี้ใช้ประมาณหมื่นตารางเมตรคือลดลงมา 90% เหลืออยู่แค่ 10% เท่านั้นเองในที่ต่างๆที่เราไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าวิธีคิดของคนในประเทศนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็นำมาเปรียบเทียบกับของเราเองเราควรจะมีปรับแต่งไหมหรือควรจะรักษาแบบเดิมในอดีตเนี่ยตอนก่อนที่จะมีโควิดช่วงนั้นเนี่ยในยุโรปจะมีอยู่3งานที่เราไปเป็นประจำนะครับงานแรกก็คืองานเจนีวามอเตอร์โชว์เขาจะจัดทุกปีนะครับอีกงานหนึ่งก็เป็นงานเยอรมันที่เยอรมันเนี่ยตอนนั้นก็จัดที่แฟรงก์เฟิร์ต2ปีครั้งปีเลขคู่แล้วก็ที่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสนี่ก็2ปีครั้งปีเลขคี่จัดที่ปารีสคราวนี้พอเกิดโควิดขึ้นมาบางประเทศไม่ได้จัดละอย่างเจนีวาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาเตรียมพร้อมที่จะจัดอยู่แล้วนะครับของเขาก็อยู่ประมาณเดือนกุมภาช่วงนั้นปรากฏว่าโควิดเริ่มมาโอ้โหแรงเลยรัฐบาลสวิสเนี่ยประกาศก่อนที่จะมีงานนี่ประมาณไม่ถึงอาทิตย์ว่าจะมีคนเข้างานได้เนี่ยชั่วโมงหนึ่งไม่เกินผมจำจำนวนไม่ได้ 3,000 คนหรืออะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันน้อยมากแล้วก็ทางผู้จัดก็เลยบอกว่าโอ้ถ้างั้นจัดไม่ได้ละขอยกเลิกการจัดปีนั้นไปเลยคราวนี้พอยกเลิกเนี่ยปัญหาที่เกิดก็คือว่าคนที่เขาไปออกร้านเนี่ยที่เขาลงทุนโอ้โหเป็นร้อยร้อยล้านเลยเนี่ยเขาก็บอกถ้างั้นก็ต้องเรียกค่าเสียหายผมจำได้ว่าประมาณ1ปีหลังจากนั้นเนี่ยก็สรุปกันว่าบริษัทที่จัดงานเนี่ยจะต้องเอาเงินมาใช้หนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ 3,400 ล้านยูโรก็ไปขอให้รัฐบาลช่วยรัฐบาลก็เงียบไปพักใหญ่นะครับแล้วก็ประกาศออกมาบอกว่าช่วยให้ก็ได้แต่ช่วยหาที่กู้ให้แต่คุณต้องกู้เองแล้วคุณก็ต้องจ่ายต้นจ่ายดอกเองตกลงทางผู้จัดก็เลยประกาศขอล้มละลายเลยแล้วก็เอาชื่อของงานเนี่ยก็ไปเป็นเหมือนใช้หนี้ให้กับเจ้าของสถานที่เจ้าของสถานที่นั้นก็เลยคล้ายๆเหมือนเป็นเจ้าของที่ด้วยและเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าของงานด้วยนะครับคราวนี้ก็เงียบไปนะไม่ได้จัดอยู่2ปีปีที่แล้วงานสวิสเนี่ยที่เจนีวาเนี่ยเขาไปจัดที่กาตาร์แต่ชื่อนี้ก็ยังเป็นเจนีวามอเตอร์โชว์อยู่นะครับแต่มีกาตาร์พ่วงท้ายแล้วก็ไปตกลงกับทางกาตาร์ว่าจะขอจัด2ปีครั้งทำสัญญา10ปีกันเพราะฉะนั้นก็ต้องจัดทั้งหมด5ครั้งจัดไปแล้ว1ครั้งก็เหลืออีก4ครั้งปีนี้ตอนต้นปีเนี่ยก็ประกาศออกมานะครับว่าเขาจะมาจัดที่เจนีวาอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกเราก็ไปกันพอไปเสร็จเนี่ยปรากฏว่าบูธที่เมื่อก่อนสมมติว่าเขาใช้แสนตารางเมตรเนี่ยตอนนี้ใช้ประมาณหมื่นตารางเมตรคือลดลงมา 90% เหลืออยู่แค่ 10% เท่านั้นเองแล้วก็จำนวนรถนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยหลักร้อยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเหลืออยู่เท่าที่ผมจำได้เนี่ยแค่7ยี่ห้อเท่านั้นเองแล้วก็ไอ้ข้างบนที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นรถที่หายากรถสปอร์ต ที่ทำขึ้นมาจำนวนน้อยคันแล้วก็ขายให้พวกเศรษฐีเนี่ยนะครับปีนี้ไม่มีเล็กลงไปเยอะเลยคือมันมี2เหตุผลทำไมคนถึงน้อยแล้วก็ทำไมบริษัทต่างๆไม่ได้มาออกงานคนน้อยก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่มีโควิดเนี่ยการติดต่อสื่อสารมันทำได้ทางออนไลน์เพราะฉะนั้นคนก็ไม่ต้องมาเสียค่าตั๋วรถไฟหรือเครื่องบินนั่งมาที่สวิสแล้วก็มาซื้อตั๋วอีกแพงๆเนี่ยเข้าไปดูงานอันที่สองก็คือเมื่อมีคนน้อยลงหรือไม่มีคนมาเนี่ยบริษัทที่มาออกงานก็ไม่ออกก็เป็นการเปิดตัวทางออนไลน์หรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งวิธีนั้นเนี่ยมันก็ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าตรงนี้ก็เลยทำให้การจัดงานแบบลักษณะดั้งเดิมของเขาเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าเป็นการจัดแบบ B2B business to business แทบจะทุกงานเอาตัวไม่รอดหมดเลยที่เยอรมันนะครับประมาณปี20เหมือนกันตอนนั้นเขาหมดสัญญากับทางแฟรงก์เฟิร์ตพอดีก็ต้องย้ายไปจัดที่มิวนิกซึ่งฮอลเล็กลงครั้งแรกเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควรมีผู้ชมไม่มากแล้วก็มีรถที่มาออกก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่ที่ผ่านไปคือปีที่แล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนความคิดใหม่เขาไปจัดในสวนสาธารณะในสวนเนี่ยใกล้กับที่ดื่มเบียร์ October Fest พอดีเพราะนั้นเขาผสมหลายอย่างเข้ามา
แล้วก็ลักษณะที่เขาจัดเนี่ยแทนที่จะเป็น B2B อย่างเดียวเนี่ยเขาทำ B2C ด้วยหมายความว่าบริษัทที่มาออกงานของเขาเนี่ยมีพื้นที่ที่ให้คนไปขับรถได้มีพื้นที่ที่จะจองรถมาจองได้ซื้อขายรถได้ตรงนี้ก็เป็น B2C กับ B2B ผสมกันส่วนในญี่ปุ่นในญี่ปุ่นนี่ยังเป็น B2B อยู่แต่ญี่ปุ่นก็อย่างว่าครับมีบริษัทที่เป็นบริษัทที่ทำรถของตัวเองเนี่ยประมาณ 8-9 ยี่ห้อมาออกไปเต็มที่เลยคือมาเพื่อจะเรียกว่าโชว์ให้โลกเห็นว่าคนญี่ปุ่นยังมีแรงที่จะพัฒนาเรื่องรถยนต์ต่อไปแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถสันดาปภายในแบบไฟฟ้าแทบจะไม่มีเลยซึ่งประเทศไทยเราจะต่างจากเขาของเมืองไทยเราเนี่ยเราจะจัดเป็นลักษณะ B2C เราเป็น Business to Customer ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วนะครับมาจับต้องรถมาเปรียบเทียบว่ายี่ห้อนี้ราคาส่วนรถเท่านี้อะไรต่างๆเนี่ยกับยี่ห้ออื่นทำนองนี้นะครับเน้นเรื่องครอบครัวสามีต้องกล้าพาภรรยามาด้วยคือถ้าพริตตี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยเนี่ยไม่กล้าพาภรรยามาพอภรรยาไม่มาพอจะซื้อรถลำบากแล้วต้องโทรศัพท์ถามแล้วก็เรามีสนามเด็กเวลาลูกๆมาเนี่ยให้พี่เลี้ยงสามารถพาเด็กเนี่ยไปลองขับรถเล่นน่ะนะตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยให้การที่มาแบบครอบครัวเนี่ยมันสมบูรณ์แบบขึ้นแล้วการตัดสินใจที่จะมาจองรถหรือซื้อรถก็ทำได้สะดวกขึ้นนี่ก็คือลักษณะงานที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างงานที่เราจัดกับงานที่ทางต่างประเทศจัดนี่คือความสำเร็จและความไม่สำเร็จของการจัดงานทั้งสองแบบครับคือเมื่อก่อนนี่ผมเคยประทับใจที่สุดก็คืองานที่เจนีวานี่แหละสิ่งแรกคือเขาจัดทุกปีปกติแล้วแต่ละประเทศที่จะจัดเป็นงานใหญ่เนี่ยเขาจะ2ปีครั้งซึ่ง2ปีครั้งนี่บางทีไอ้การรอของเราแหมเรากระวนกระวายอยากเห็นแต่ของสวิสนี่ทุกปีตอนต้นปีก็คือกุมภามีนาเนี่ยจัดมันก็ทำให้ผมประทับใจแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าสิ่งที่เรากลัวก็คือผมเกรงว่าไม่ทราบว่าครั้งต่อไปเขาจะกล้าจัดหรือเปล่านี่สิแต่ก็เอาละครับในที่ต่างๆที่เราไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าวิธีคิดของคนในประเทศนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็นำมาเปรียบเทียบกับของเราเองเราควรจะมีปรับแต่งไหมหรือควรจะรักษาแบบเดิมตรงนี้ก็เป็นจุดดีที่ทำให้เราได้ศึกษาด้วยไอ้การไปดูงานเหล่านี้ครับจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าจีนเนี่ยยังจัดใหญ่กว่าเราแต่จีนของเขาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของเขาเองเนี่ยเยอะมากเลยเรียกว่าเป็นร้อยยี่ห้อเลยของเรากับญี่ปุ่นเทียบแล้วขนาดพื้นที่ตอนนี้นะครับเราใช้พื้นที่อาจจะเยอะกว่าญี่ปุ่นถ้าเทียบกับเยอรมันเราอาจจะน้อยกว่าเพราะเยอรมันเขาไปจัดในสวนสาธารณะในสวิตเซอร์แลนด์เราใหญ่กว่าอยู่แล้วนะครับตอนนี้แฟชั่นมันออกไปที่รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็จะมีมาจากประเทศจีนเยอะมากเลยแล้วก็ตลาดดั้งเดิมก็คือตลาดสันดาปภายในก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นในเมืองไทยเนี่ยลักษณะการจัดของเราที่เราจัดเป็นลักษณะ B2C เนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็สิ่งที่เรามีเนี่ยเพื่อจะเอื้อให้ครอบครัวมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเราก็ยังทำอยู่สิ่งที่เราจะต้องพัฒนาไปก็คือทำให้มันดูแปลกออกไปเมื่อ10ปีที่แล้วมีมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์กลับมาตอนนี้มีเรือแล้วก็ปีที่แล้วมีเครื่องบินด้วยเป็นยานบกยานน้ำยานอากาศครบเลยตรงนี้เราก็จะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆซึ่งผมก็เชื่อว่ามันก็จะยังมีสิ่งที่คนไม่เคยเห็นหรือไม่เคยรู้และอยากรู้อยากเห็นเนี่ยในวงการต่างๆนี่อีกมากเลยและงานของเราที่จัดเนี่ยก็จะให้ความน่าสนใจให้กับคนทั่วๆไปมากขึ้นทุกทีครับ